ต้นทุนของเรานะครับจากคนที่เล่นฝั่งลองมานะครับด้วยห้าแดงศูนย์เขียวจุดเขียวเนี่ยนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ถ้าเอาราคาปิดนะกําำไรมาสัก2จุดกว่าๆนะครับส่วนคนที่รอเปลี่ยนจากเวฟ2ตัวนี้นะครับเป็นจุดเขียวเนี่ยนะครับก็จะได้ต้นทุนในแถบริเวณนี้นะครับก็เรียกว่าได้กําไรมาสัก9จุดกว่าๆนะครับก็ไม่ได้หนีห่างอะไรกันมากมายนักนะครับแต่คราวนี้ทุกคนครับ คราวนี้รูปแบบในสัปดาห์หน้าต้องบอกก่อนว่ามีการนับฝั่งขึ้นนะครับเวฟสามค้างเอาไว้อย่างเดียวนะครับไม่มีการนับฝั่งลงนะครับงั้นฝั่งขึ้นได้เปรียบกว่านะฝั่งขึ้นยังคงได้เปรียบกว่าตรงนี้นะครับนะการเทลลิงนะครับเวฟสามในห้ามหลุดฐานเวฟสองนะครับนั่นแปลว่าแนวรับที่ห้ามหลุดในวิสหน้าคือแปดสองหกนะครับตรงนี้นะห้าบุ่รแปดสองหกนะถ้าหลุดลงมาเนี่ยก็ไม่ใช่แล้วนะครับแสดงว่าเละเทะนะครับเป็นการขึ้นแค่สามขาแล้วก็ลงต่ออันนี้นะครับหรือไม่มีเวฟห้านั่นเองนะ นับแค่เวฟ3แล้วก็ไม่มีเวฟ5นะครับนะสี่แล้วก็พักฐานเลยอะไรเงี้ยนะครับงั้น8 2 6เป็นแนวประกันนะสุดท้ายนะในการที่จะห้ามปิดหลุดทุกๆกรณีในการที่จะรันเทนฝั่งรองนะส่วนการจะเข้าขางฝั่งช็อตก็รอแหละครับก็รอ5แดงใช่ไครับ5้าเขียวศูนย์แดงจุดแดงเหมือนกันนะครับแบบเดิมเนาะอืมอ่ะประมาณนี้นะครับงั้นขยับแนวรับจากฐานเลขศูนย์นะครับขึ้นเป็นฐานเลข2นะ8 2 6นะครับคือแนวรับสำคัญของฝั่งทีเฟกครับผมนะสวัสดีครับ ถามมาแล้วครับหสัปดาห์เกิดอะไรขึ้น,นบ้างกับตัว T f เสเนาะ t f เสัปดาห์ก่อนครับจบไปตัวนี้ภาพบริเวณนี้นะครับบอกทุกคนว่า TF เครับมีแต่การนับฝั่งขึ้นค้างเอาไว้อย่างเดียวนะครับงั้นฝั่งขึ้นได้เปรียบกว่าอย่างแน่นอนนะครับระบบของเราอยู่ฝั่งรองอยู่แล้วเนาะตั้งแต่คนที่เข้ามาด้วยเงื่อนไข5แดงศูนย์เขียวจุดเขียวตรงนี้นะครับนะหรือใครจะรอเข้าตอนพัก พักตัวเวฟสองนะครับแล้วทําท่าจะขึ้นเวฟสามก็คือพอเข้าเวฟสองเสร็จปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนจากจุดแดงเป็นจุดเขียวก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นได้นะครับนะก็อนุมานได้ว่ามีโอกาสจะจบเวฟสองขึ้นเวฟสามนั่นเองนะไม่ว่าจะเข้าเรื่อนไขอะไรก็ตามนะครับทั้ง2ระบบเนี่ยก็กำไรอยู่ทั้งคู่นะครับแล้วก็ฟังขึ้นคงได้เปรียบเนาะงั้นก็ราคาเปิดมานะครับยังคงไซด์เวฟขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนะก็เรียกได้ว่าทํากําไรขึ้นต่อเนื่องนั่นแหละและสุดท้ายก็ราคานะครับก็กลับมานะครับเเเเขขข้้างงงยยฝัั่่่ช็็อออตปนนทีีรรรรรบบคะะไ ห้าเขียวศู์แดงจุดแดงนั่นเองครับก็แปลว่าเข้ามาเอนที่ช็อตแต่ห้าเขียวศู์แดงจุแดแดงตรงนี้เนาะนะครับก็ช็อตมานะครับก็กวาดกําไรฝั่งช็อตต่อนะครับประมาณสัก4จุดกว่าๆถ้าอิงราคาปิดก็เหลือแค่ประมาณสักเกือบๆกสจุดนั่นเองนะครับเอาละ่ะทุกคนครับคราวนี้ทุกคนรู้แล้วนะว่าระบบนะครับกลับทิศ นะครับจากฝั่งรองมาอยู่ฝั่งชอ็อตแล้วนะครับนะแล้วก็ถ้าถือชอ็อตอยู่แบบนี้นะครับแนวต้านไหนที่ห้ามผ่านนะครับนะแล้วก็ถ้าจะกลับเข้ามาเล่นฝั่งรองอีกรอบหนึ่งนะครับควรต้องรองเงื่อนไขอะไร่นะครับผมอะ่ะก็อันนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาขอใช้งานระบบนี้ได้ฟรีแล้วก็ฟังแผนประจําสัปดาห์ได้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับ กำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคนอาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีเซอร์วิสต่างๆให้ใช้งานฟรีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรับ เพียงแค่สแกน q ค c o d โคตร,ตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade o r l d i d e e b ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ